วัสดีครับผมขับรถจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปกำแพงเพชรเพื่อไปเจอกับคุณโยนะครับที่เป็นผู้ชนะในรายการของ Barber Expo Asia ที่ประเทศมาเลเซียอยากจะรู้จักกับเขาว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงแล้วฝีไม้ลายมือเป็นยังไงนะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยตามผมไปเลยครับBarber Bain สนับสนุน Barber ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กต์โอ้ถึงแล้วนะครับร้านโยอินดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงกำแพงเพชรแล้ว โอ้โหถึงโยแล้วโอเคเขาไปคุยข้างในกันครับโยโอเคเข้าสู่ช่วงช่างโชว์นั่นเองนะครับวันนี้โยจะโชว์ทรงผมอะไรให้เราดูครับอ๋อก็จะเป็นทรงคอปเนี่ยแหละค่ะคอปคอปแต่ว่าไม่ขาวมากจะไม่ขาวจุดห้าอนาโตมี่ของนายแบบนี้เป็นยังไงบ้างวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยหัวสวยมากหัวสวยมากใช่ค่ะกดแต่กลมๆแล้วก็ส่วนแบบส่วนที่เป็นแบบหลุมน้อยๆอ๋อสวยค่ะแต่ว่าจะมีปัญหานิดนึงตรงหน้าผากหน้าผากมีปัญหานิดนึงตัดเป็นทรงคอปจะเหมาะที่สุดโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคทรงครอปของช่างโยกันเทคนิคอันที่1คืออะไรครับขึ้นทรงเหรอขึ้นทรงค่ะเบอร์2ค่ะขึ้นทรงเบอร์2ทำไมถึงเลือกเบอร์2ล่ะก็จะไล่เบอร์มันจะได้ไล่เป็นสเต็ปลงมาค่ะเบอร์2เบอร์1 0.5 ในการขึ้นทรงนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับโยข้อควรระวังไม่ต้องเราไม่ต้องดันปัตเตเลียนเข้าไปเพราะว่าอะไรล่ะมันจะเป็นขอบเราจะต้องเผินเผยๆไปเรื่อยๆไม่งั้นยิ่งถ่ายก็ยิ่งสูงไปเรื่อยใช่ค่ะเราจะกำหนดแฮร์ไลน์อยากได้แบบให้มันถึงตรงไหนแล้วก็ใช้หวีเนี่ยในการกั้นแล้วก็โอเคไปเรื่อยๆขึ้นโอเคการตัดผมนี่เหมือนเราได้เจอเพื่อนใช่ค่ะจำได้ป่ะที่เขาบอกเฮ้ยทำไมรู้สึกเบิร์นเอาตัดผมทุกวันแล้วเบื่อเขาบอกให้คิดว่าลูกค้าจริงๆแล้วคือเพื่อนเหมือนได้เจอเพื่อนใช่จะได้ไม่เบื่อเพื่อนพี่น้องมาตัดผมเหมือนแบบมาบ้านพี่บ้านเพื่อนอะไรได้เจอกันอะไรมีแบบมีเซตไหมแบบลูกค้าเก่าๆพี่ว่าโอเคแต่ลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเราเปิดยังไงก่อนเรื่องทรงผมก่อนอ๋อเปิดด้วยเรื่องทรงผมก่อนใช่เปิดเรื่องทรงผมก่อนอ๋อค่อยๆปล้ำใช่ค่ะอ่าฮะชอบฟังเพลงแนวไหนคะอะไรอย่างเงี้ยทำงานอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าสนิทกันมาแล้วว่าบางทีลูกค้าก็เปิดขึ้นมาก่อนเลยอ๋ออย่างงี้สบายเลยจะสนิทสุดแบบไวๆสุดเลยแบบมีลูกค้าบางคนนะแบบไม่ค่อยคุยอะแต่อะแล้ววันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันตลอดเลยก็คือแบบเขาแบบอกหักมาอะไรเงี้ยโอ้เหรอโอ้โหกูเป็นที่ปรึกษาเลยละนีสิละนีใช่ค่ะในการใช้ปรับฟันต้องปรับยังไงอะโยค่ะถ้าเป็นสไตล์โยก็จะค่อยๆปรับไปทีละสเต็ปเลยค่ะเพื่อที่จะให้มันแบบดูแบบกลืนและเนียนแบบขาวนวลกลืนนะขาวนวลกลืนไปแล้วนี่คือหัวใจของการตัดผมอยู่แล้วกะยังไงอะครับผมสำหรับคนอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้จะให้มันประมาณเฟดแบบมีเดียมค่ะมีเดียมเฟดนี้คือกำหนดจากตรงนี้เหรอหรือว่าไงใช่ค่ะตัวขมับใช่ขมับไล่ไปเรื่อยแล้วกำหนดจากขมับแล้วละเทลงมาใช่ค่ะอ๋อคือนี่คือเรื่องของมีเดียมเฟดถูกไหมครับค่ะปกติโยนี่ตัดกี่หัวครับ10-12ประมาณนี้ค่ะเยอะมากเลยนะยืนทั้งวันเลยนะใช่ค่ะเวลากินข้าวก็คือช่วงเวลาที่ตัดเสร็จไวจะปรับฟันเป็นล่างสุดค่ะโอเคแล้วลงตรงไหนต่อค่ะขึ้นไปอีกหน่อยนึงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่อยๆไล่แรงเงาขึ้นไปเรื่อยใช่ค่ะทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเฟดเป็นแรงเงาขึ้นมาละเรื่องนี้เรียกว่าเฟดกว้างไหมครับพี่โยกำลังอันนี้จะกว้างกว่าค่ะถ้าเฟดแค่นี้มันจะใช้แค่ 1.5 เบอร์1แล้วก็เบอร์ 0.5เอาโยวันนี้ใส่คอนแทคเหรอไม่ได้ใส่ค่ะมองเห็นเหรอทำไมเราก็ว่าทำไมวันนี้ไม่ใส่แว่นวะปกติใส่แว่นนี่ว่ะนี่ไงโยแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นโยอะชัดเลยชัดเลยทำไมข้างหลังจะกว้างกว่านิดนึงเพราะว่าแบบช่วงกะโหลกก็จะมีความยาวกว่าตรงนี้ค่ะ
ทำไมจะได้แบบบาลานซ์กันมันจะได้บาลานซ์งานอ๋อนี่คือวางแผนไว้เยอะมากนี่โยเป็นสายอุปกรณ์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครบเลยจริงลองหมดค่ะในลิ้นชักอีกเพียบอีกเพียบเลยเฉพาะเรื่องตัดผมนะเรื่องอื่นก็อุปกรณ์เยอะเหมือนกันตอนนี้ก็ทำรอบหัวเหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำข้างเนี้ยแล้วก็เริ่มใหม่ข้างเนี้ยเรารู้ได้ไงว่ามันจะตรงเท่ากันบางคนก็ไม่เท่านะโยแบบถ้าช่างมือใหม่ทำไงเช็คเลยกระจกเลยค่ะแล้วเอามือทาบเอามือทาบเอารู้เลยใช่การจอแหลมอะไรเงี้ยเราก็เอามือมาทาบตรงที่เรากันไว้ถ้าสมมติมันไม่เท่ากันปุ๊บมือเราจะบอกเลยอ๋อเรารู้อยู่แล้วระดับมือประมาณไหนใช่ค่ะมันจะบอกเองเลยในกระจกว่าโอเคเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันฝั่งนี้อะอะไรต่ออะขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับโยขั้นตอนต่อไปก็นี่ใช้เบอร์อะไรล่ะใช้เบอร์อะไรอันนี้ 0.5 ใช่ไหมคะ 0.5 ขึ้นมานี่เราก็ปรับโอเคเพื่อลบเหลี่ยมด้วยอ๋อไอ้สองชั้นที่เชื่อมเนี่ยมันจะมีขอบอยู่ก็คือตัวนี้ตัวลบละใช่โอเคมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็แค่2แก๊กพอ2แก๊กพอทำไมถึงเลือก2แก๊กอะก็อะ2แก๊กแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายไปแล้วไม่มีเสียงไม่มีเสียงแล้วเราก็ขึ้นไปนึงอ๋อเข้าใจลดความละเอียดตอนที่ไปแข่งฟาสเฟสใช่ไหมคะขั้นตอนละเอียดกว่านี้ค่ะแต่ไวกี่นาที15ค่ะทำไมต้องฟาสขนาดนั้นไม่รู้กติกาเขา มาอย่างนั้นค่ะแต่มันก็ฝึกทำให้เรารู้สึกแบบรับมือได้ถูกป่ะเล่งรอบได้ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็น 1.5 ค่ะโอเคตรงไหนกำหนดยังไงบ้าง 1.5 จะเก็บตรงที่ขั้นสุดท้ายละที่มันจะเชื่อมกับ2ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเราขึ้นไปอีกนิดนึงพอข้างบนจะประมาณเบอร์2ใช่ค่ะข้างบนคือเราตั้งแฮร์ไลน์ไว้เป็นเบอร์2เอิญเอิญทำไมถึงอยากเป็นช่างตัดผมครับเพราะตอนแรกเรียนอยู่ที่พิษณุโลกจบแล้วก็ทำงานที่นั่นเลยที่บ้านอยากให้กลับไปอยู่บ้านกลับมาทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยบ้านแนะนำว่าเป็นช่างตัดผมดีไหมน่าจะไปได้ดีอะไรโอเคเราก็เลยอ่ะกลับมาที่บ้านแล้วก็มาลองเรียนค่ะเรียนกับใครครับเรียนกับอาจารย์บล็อกที่สารพัดช่างมันน่าจะไปได้ดีนะมันเป็นงานที่มันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราแบบหาความรู้ฝึกฝนอะไรเงี้ยเราก็จะทำงานออกมาได้ดีมันก็มีความสุขไปกับมันเอาแล้วหัวแรกนี่เป็นยังไงหัวแรกในการตัดผมตื่นเต้นมากค่ะตอนไปออกพื้นที่กับอาจารย์ข้างนอกไปโรงเรียนสังเกตนะครับยังคลีนคลีนแข็งเขินไม่มีอะไรครับนี่อายุ5เดือนนะครับ ยังคลีนอยู่แล้วผ่านไปสัก10ปีแล้วอารมณ์แบบรอยสักขึ้นคอเลยเอาเอิญก็เป็นนายแบบของพี่โยไปแข่งในรายการเจมสันเรนคอนเน็กเราก็ได้แชมป์มาด้วยตอนแรกพี่โยก็คุยกันแบบไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยพอได้มาก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยเราเป็นหัวหุ่นในเขาด้วยเป็นแชมป์เลยได้อยู่ในเหตุการณ์จริงคู่บุญไม่รู้ว่าครูเคมไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้นพี่โยเข้าไปมาเลเซียเราได้ชงได้แชมป์กับอีกรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาอยากเป็นเหมือนพี่เขาโอเคนับแต่เรื่องดีๆเจ้าชูไม่เอาไม่เอาเรื่องเจ้าชูไม่มีนะไม่มีไม่มีพี่โจไม่ได้เล่าอันนี้ไม่ใช่กูว่าไม่เล่าเถอะสนุนรายการโดยแบตเตอรี่เลโอเป็นไงบ้างครับโยเป็นช่างตัดผมมากี่ปีแล้วเนี่ย9ปี9ปีแล้วเหรอเป็นไงบ้างกับการที่เริ่มต้นยังไงครับโยเล่าให้ฟังหน่อยไปร้านตัดผมแล้วบอกทรงเขาไม่ได้ออกมาอีกแบบนึง อะไรประมาณนี้เป็นป้าเลย เป็นป้าเลยก็เลยเป็นช่างตัดผมดีกว่าหลังจากที่โยเนี่ยไปออกรายการรู้สึกยังไงบ้างมีฟีดแบคอะไรยังไงบ้างก็ฟีดแบคกลับมาก็ดีค่ะลูกค้ามีแบบ
เพื่อนแม่ก็เข้ามาแซวให้คนดังเป็นแชมป์ด้วยก็ฟีดแบคดีเป็นไงบ้างเป็นแชมป์มาให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นคนที่แบบหน้าใหม่ๆที่มาตัดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นแล้วโยก็ทำงานแบบโพสต์โซเชียลตลอดใช่ค่ะโพสต์เกือบทุกวันนอกจากเราไว้สองหญิงแล้วเนี่ยก็มาโพสต์งานด้วยไม่หลุดว่ะรอเล่นรอเล่นรอเล่นสิ่งที่มันได้มานอกจากที่จะมาทำเรื่องของธุรกิจเราเพิ่มเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้เป็นกำลังใจของโยด้วยใช่ค่ะยังไงบ้างโยมันมีความมั่นใจขึ้นอ่ะอืมแล้วก็กล้าที่จะครีเอททรงผมได้มากขึ้นอย่างลูกค้ามานั่งแบบนี้นะคะก็แล้วแต่พี่เลยเฮ้ยเอางั้นเหรอเดี๋ยวงานเข้านะพูดแล้วนะปกติเราก็เป็นสายครีเอทอยู่แล้วใช่แล้วทีเนี้ยมันเหมือนว่ามันพิสูจน์มาว่าเฮ้ยเราก็ที่เราทำมาเนี่ยเฮ้ยเรามาถูกทางเราก็มีรางวัลการันตีเราก็กล้าที่จะพรีเซนต์ด้วยใช่แล้วโยรู้ตัวแบบว่าโยได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจบางอย่างออกไปด้วยเคยมีฟีดแบคตรงนี้ขึ้นมาบ้างว่าเฮ้ยพี่แม่งเก่งว่าหนูอยากเป็นแบบพี่มีค่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมีแบบน้องทักมายินดีด้วยนะครับติดตามตลอดอะไรเงี้ยเห็นพี่ตั้งแต่แบบเริ่มเลยอะไรบางทีก็มีบางคนก็เห็นตั้งแต่เริ่มอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นที่เราไปแบบชนะแล้วก็เห็นไปจากหลายเวทีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สักทีนึงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็พี่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลยผมอยากรู้ว่าพี่ประสบความสำเร็จแบบเนี้ยพี่ผ่านมากี่อาจารย์โอเคซึ่งก็เยอะเหมือนกันที่เราพยายามบากบั่นมาใช่กว่าจะมีวันนี้มาไม่ใช่เรื่องฟลุกนะมันแรกกว่าความพยายามใช่ค่ะนี่คือเทพของความพยายามเลยอ่ะเราก็ไปแข่งมาหลายที่ด้วยเกือบทุกเวทีค่ะพาไปดูหน่อยได้มั้ยว่าไปยังไงบ้างโอเคไปครับอันนี้ไวๆครับนี่คืออะไรครับเมื่อต้นปีค่ะของกันไกลงานกันไกลค่ะสกุลดารอนชมเชยมาได้ท็อปท็อปมาท็อป10ท็อป10มาก็ยังไม่ที่1อันนี้อันนี้ Bubble World ค่ะที่เชียงใหม่รองชนะเลิศอันดับ1ก็คือที่2ใช่ค่ะอันนี้แข่งรายการสเปเชียลค่ะเซ็กผมฮาร์ดพาร์ทปปดัวได้ที่3ได้ที่3ว้าวนี่ก็3รายการแล้วนะไปไหนอีกอันนี้คือไปเรียนมาอันนี้ไปเรียนค่ะโอเคแล้วอันไหนอีกอันไหนในทั่วนี่คือทั่วไปค่ะอันนี้บางส่วนค่ะบางส่วนอยู่บ้านโอเคท็อป10อันนี้ท็อป10ค่ะโอเคท็อป10ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวโอเคของซิลดาแล้วนี่ก็เบาเวอร์ซิลดาจังหวัดที่2ซิลดาที่2แล้วเนี่ยอันนี้ที่เซียค่ะที่เซียที่เซียแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่1นี่เลยค่ะเฮ้ยแล้วก็ได้ไปบาร์เบอร์ลิมปิกที่ประเทศมาเลเซียค่ะก็คือรูปนี้นั่นเองที่1ที่เราบอกไปว่าฟีดแบคดีมากกลับมานะครับก็นี่คือสตอรี่ของโยอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนๆกำลังดูอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะพยายามค่ะพยายามไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่ต้องใช้ความพยายามนี่ขอเลยขอเลยสนับสนุนรายการโดยใบมีดดอโคเนียบหรือเซอร์ครับเนียบค่ะกันไกลหรือปัตเตอร์เลียนครับกันไกลค่ะจองคิวหรือวอล์กอินครับวอล์กอินค่ะโสดหรือว่ามีแฟนแล้วโสดค่ะร้านเหล้าหรือว่าเข้าวัดครับร้านเหล้าค่ะหน้าตาหรือว่ารูปร่างครับหน้าตาจีบก่อนหรือว่าโดนจีบโดนจีบค่ะลุกหรือลับครับผมลุกค่ะห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนครับห้องนั่งเล่นค่ะตอนเช้าหรือว่าตอนคืนครับผมตอนกลางคืนค่ะเนี้ยคือเซอร์ครับเซอร์ค่ะกันไกลหรือปัตเตอร์เลียนกันไกลค่ะจองคิวหรือวอล์กอินครับจองคิวค่ะโสดมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วค่ะร้านเหล้าหรือเข้าวัดครับเข้าวัดค่ะหน้าตาหรือรูปร่างครับหน้าตาค่ะจีบก่อนหรือโดนจีบจีบก่อนค่ะลุกหรือลับครับทั้งลุกทั้งลับห้องเล่นหรือห้องนอนครับห้องนอนค่ะตอนเช้าหรือตอนคืนครับตอนคืนค่ะโอเคขอบคุณครับหวยอ่ะสนับสนุนรายการโดย Silverbraidตอนนี้ก็คือมีชุดเซตของ Barber Brand นะครับเป็นสไตลิสต์ทั้งหมดเลยที่เรามีให้โยนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยนี่นะครับ Barber Brand สนับสนุน Barber ไทยนะครับผมนี่ก็คือ1อีก1ท่านที่ไปโลดแล่นเวทีระดับชาตินะครับขอบคุณค่ะคุณโยมากสำหรับวันนี้นะครับที่มาแนะนำเทคนิคดีๆแล้วมาส่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะมาตัดผมที่นี่ต้องทำยังไงบ้างบุ๊กิ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจ Facebook TikTok IG LINE เบอร์โทรค่ะ
OnlyFans ก็ได้เหมือนกันมีแอคเคาท์อยู่รอเล่นโอเครายการ Tops Barber นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโยร้าน Indie Cut จังหวัดกำแพงเพชรนะครับพบกับรายการ Tops Barber ได้ทุกวันเสาร์ที่2และที่4ของเดือนนะครับผมติดตามได้ทางแฟนเพจของ Barber Promet Official และทาง Barber TV ทาง YouTube นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Barber Bay สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Bay Jameson Connect By Me Doco L Angel